สวัสดีครับมาถึงบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นใช้ในการส่งเสริมการเรียนสอนนะครับสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัลนี้อีก3เครื่องมือนะครับซึ่งจะเห็นได้ในหน้าจอตอนนี้จากงานวิจัยของเรามีการพัฒนาการใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับมาเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากงานวิจัยของผู้สอนเองพบว่านะครับทำให้ผู้เรียนมีการรับรู้ในเชิงบวกนะครับอยากที่จะมีประสบการณ์การเรียนรู้และเห็นคุณค่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่เขาสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่เขามีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้นะครับรวมทั้งแรงจูงใจนะครับที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราจะพบว่าผู้เรียนในยุคปัจจุบันนะครับจะมีอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาแทบเกือบทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในตัวเมืองหรือในตัวอำเภอแต่ในขณะเดียวกันในชนบทบางพื้นที่นะครับก็อาจจะมีความไม่พร้อมในเรื่องของเครื่องมือแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราคิดถึงว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไรเราจึงทำงานวิจัยครับเพื่อหาทางออกว่าจะใช้พวกสมาร์ทโฟนนะครับหรือพวกแท็บเล็ตต่างๆเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนสอนได้อย่างไรนะครับเราเคยไปทำวิจัยครับในโรงเรียนนะครับที่ในช่วงหนึ่งนะครับในยุคนึงที่รัฐบาลเรามีการแจกอุปกรณ์แท็บเล็ตนะครับไปให้โรงเรียนต่างๆและในขณะนั้นเราก็หาแนวทางว่าเราจะใช้แท็บเล็ตพวกนั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไรจากบริบทที่เราเคยไปทำงานวิจัยครับเราพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้โดยที่เขาต้องไปปฏิสัมพันธ์กับบริบทสถานที่จริงนะครับเราจะพบว่าอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็กยุคนี้ส่วนหนึ่งคือเมื่อเด็กเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วเด็กมักจะไม่ค่อยสามารถที่จะถ่ายโยงความรู้จากหลักการทฤษฎีแนวคิดที่เขาเรียนในชั้นเรียนเพื่อไปเข้าใจในบริบทรอบตัวเขาได้ดังนั้นแล้วในการใช้โมบายแอปพลิเคชันหรือการใช้อุปกรณ์พกพาเหล่านี้จะสามารถเป็นตัวเชื่อมได้อย่างดีนะครับระหว่างประสบการณ์ข้อความรู้ที่เขาได้เรียนรู้นะครับในชั้นเรียนและสิ่งที่เกิดขึ้นนอกชั้นเรียนสิ่งที่เป็นบริบทจริงนะครับในสิ่งที่เป็นหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ผู้สอนกำลังนำเสนออยู่นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วครับในกระบวนการเรียนรู้ของเราก็ออกแบบให้ผู้เรียนได้มีการถืออุปกรณ์ดังกล่าวนะครับที่จะไปสำรวจในบริบทจริงนะครับโดยในหลายๆโครงการครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนะครับก็มีโครงการ KKU Smart Learning Academy ที่เราพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Einstein Science Note นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เปลี่ยนบริบทและบรรยากาศในชั้นเรียนจากที่เคยใช้กระดาษนะครับในการที่จะอ่านข้อความรู้หรือบันทึกผลการทดลองในชั้นเรียนเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้เรียนต้องใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองหรือใช้แท็บเล็ตที่ถูกจัดเตรียมโดยโรงเรียนหรือผู้สอนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเรียนรู้เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปไกลมากดังนั้นแล้วถ้าเราไม่เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานต่างๆเหล่านั้นให้ได้มากพอเป็นความยุ่งยากของเขาในอนาคตแน่นอนครับที่เขาจะไม่มีทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเพื่ ใช้ในการทำงานดังนั้นแล้วหากผู้เรียนในรายวิชานี้อยากจะเข้าไปดูว่าแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างไรอาจจะลองเข้าไปดูที่ Google Play Store หรือเข้าไปดูที่ Apple App Store ก็ได้นะครับจะมีทั้ง2เวอร์ชันทั้ง Android แล้วก็ของ iOS นะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Einstein Science Note นะครับซึ่งตอนนี้แอปพลิเคชันตัวนี้กำลังถูกนำไปใช้นะครับในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน45โรงเรียนใน4จังหวัดและในปีนี้เรากำลังจะขยายทั้งภาคอีสานดังนั้นแล้วเป็นแนวโน้มครับที่ในหลายมหาวิทยาลัยก็พยายามใช้แนวคิดของการใช้โมบายแอปพลิเคชันมาเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในยุคใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนที่จะอยู่ในยุค Thailand 4.0 นั่นเองนะครับหรือมีแอปพลิเคชันนึงครับที่ผู้เรียนในรายวิชานี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะมีแอปพลิเคชันแบบไหนได้บ้างที่ใช้ส่งเสริมการเรียนสอนนะครับในส่วนของผู้สอนเองก็พัฒนาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งไว้เราเรียกว่า Einstein Science Lab จริงๆในการทดลองวิทยาศาสตร์ครับเรื่องปัจจุบันเราจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นผิวทำความสะอาดตัวเองได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนาโนเทคโนโลยีซึ่งเด็กทุกคนในยุคนี้ปัจจุบันควรจำเป็นต้องรู้เพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตปัจจุบันและจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตดังนั้นแล้วก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ครับขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้มือถือเป็นเครื่องมือวัดนะครับเป็นเครื่องมือตรวจสอบเหมือนกับในงานวิทยาศาสตร์จริงๆโดยที่ไม่ต้องลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือที่มีการใช้งานที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนที่หลากหลายเหมือนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแต่เขาสามารถที่จะทดลองงานวิทยาศาสตร์โดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับทดลองวิทยาศาสตร์วัด
นะครับแล้วก็คำนวณค่าต่างๆจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยจริงๆอยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนรายวิชานี้และดูวิดีโอนี้อยู่ลองลงดูครับว่าจะใช้งานได้อย่างไรนะครับรวมทั้งมีอีกแอปพลิเคชันนึงครับที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับโดยที่เป็นระบบที่สามารถวินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเราอาจจะเรียนเก่งแต่ในขณะเดียวกันมีเพื่อนบางคนของเราอาจจะเรียนได้ไม่เก่งเท่าเราหรือในบางเรื่องเราก็ไม่เก่งเท่าเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันในประสบการณ์ในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนมักจะให้ประสบการณ์เดียวกันถึงแม้ว่าเราจะรู้เรื่องนี้หรือไม่รู้เรื่องนี้นะครับแต่แอปพลิเคชันอีกอันนึงชื่อว่า iStyle Science Tracker ตัวนี้จะสามารถให้ผู้เรียนในยุคนี้สามารถใช้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามข้อจำกัดของตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของโมบายแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับและมีในส่วนของเทคโนโลยีอื่นๆอีกครับที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ถัดไปครับเป็นส่วนของนะฮะการใช้เว็บเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งจากงานวิจัยของผู้สอนเองก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนแบบปกตินะครับมีการรับรู้เชิงบวกต่อการปฏิสัมพันธ์ได้ใช้เทคโนโลยีเว็บนี้ในการค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ตามบทเรียนที่ระบบวินิจฉัยมาให้ไม่ใช่เป็นบทเรียนที่เอาเนื้อหาขึ้นไปวางไว้เฉยๆแต่ระบบจะวินิจฉัยว่าผู้เรียนแต่ละคนควรต้องเรียนรู้เรื่องอะไรให้เหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอครับเราจะพบว่าคุณหมอจะถามคำถามเรา 5-10 คำถามเพื่อจะวินิจฉัยก่อนว่าอาการที่เรามาหาคุณหมอวันนี้เราเป็นอะไรนะครับแล้วคุณหมอถึงจะเลือกวิธีการรักษาหรือเลือกยาให้เราเช่นเดียวกันกับการใช้เว็บเบสแอนไวรอนเมนต์ตัวนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เช่นเดียวกับที่แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยเลยนะครับซึ่งจากงานวิจัยเราพบว่าผู้เรียนก็มีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นและมีการรับรู้ที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับตัวอย่างนะครับของการพัฒนานะครับเทคโนโลยีเว็บที่สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเทคโนโลยีที่ผู้สอนเคยทำวิจัยไว้เราเรียกระบบนี้ว่า Supervised Online Personal Learning Environment เป็นระบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบจำเพาะบุคคลนะครับที่สามารถที่จะให้ข้อแนะนำอย่างจำเพาะบุคคลได้ด้วยนะครับสิ่งที่ระบบนี้สามารถทำได้ครับคือสามารถวินิจฉัยได้ว่าตกลงแล้วผู้เรียนแต่ละคนนี้อยากเรียนด้วยวิธีการแบบไหนนะครับเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้แบบไหนที่ดีแล้วระบบก็จะเลือกแบบนั้นให้อย่างเช่นบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้มองเห็นนะครับหรือบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฟังเยอะๆหรือบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ลงมือทำดังนั้นแล้วระบบนี้จะเลือกเลยครับและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงกับความจำเพาะเจาะจงของบุคคลนี่คือข้อดีของการใช้เว็บเทคโนโลยีที่จะมาส่งเสริมการเรียนรู้และเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้มนุษย์ในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่มีการใช้งานแล้วก็ถูกนำมาใช้แล้วจริงในบริบทของประเทศไทยนี่เองนะครับและสุดท้ายครับสำหรับเทคโนโลยีที่สามารถมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในยุค Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างดีคือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับหรือที่เราเรียกว่า AR หรือ VR นั่นเองนะครับซึ่ง2 อันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของ Digital Technology ที่เอามาใช้เพื่อสร้างภาพขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ3มิติหรือ2มิตินะครับแทนที่จะต้องให้ผู้เรียนหรือนักเรียนปัจจุบันต้องจินตนาการเองว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องจักรกลข้างในเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรหรือในระดับตาเปล่าที่มองไม่เห็นที่เกิดขึ้นในสารละลายจะเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของเทคโนโลยีเสมือนจริงเหล่านี้จะสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาให้เห็นได้เพียงแค่ผู้เรียนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับส่องไปที่มาร์กเกอร์หรือส่องไปที่บริเวณที่ถูกกำหนดไว้ได้ซึ่งจากงานวิจัยที่ผู้สอนเคยทำมาก็พบว่าผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเชิงบวกมากกว่าการเรียนสอนแบบปกตินะครับในส่วนของ AR หรือ VR นี้ปัจจุบันก็จะถูกนำมาใช้อีกหลายๆภาคส่วนอย่างเช่นแม้กระทั่งในธุรกิจต่างๆธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทุกวันนี้เราจะไปดูบิลบอร์ดนะครับในส่วนของหนังตัวอย่างเราอาจจะสามารถยกโทรศัพท์มือถือของเราส่องไปที่ป้ายโฆษณาของหนังนะครับแล้วก็สามารถมีหนังสั้นๆทีเซอร์15นาทีหรือ10นาทีให้ดูเพื่อใหผู้บริโภคได้เลือกว่าจะดูหนังเรื่องไหนหรือแม้กระทั่งการเดินไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตในหลายๆประเทศตอนนี้นะครับแทนที่จะต้องมีผู้ยืนขายเพื่อให้ข้อมูลว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำงานอย่างไรแบบไหนก็มีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงของ AR หรือ VR นี้ที่จะเป็น
ตัวส่องไปแล้วเห็นข้อมูลได้เลยดังนั้นแล้วในส่วนของการลงทุนหรือส่วนของการใช้คนนะครับก็จะลดน้อยลงซึ่งในยุคปัจจุบันในวันข้างหน้าในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 นี้นะครับทั้ง6เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญครับในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญมากกว่าเครื่องมือเหล่านี้คือการที่ผู้เรียนหรือผู้สอนนะครับในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับในการทำงานที่จำเพาะเจาะจงและรู้ว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรดังนั้นแล้วครับในบทเรียนทั้งหมดนี้ครับในส่วนของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21คิดว่าจะให้ข้อมูลทั้งภาพจริงนะครับแล้วก็หลักการแนวคิดได้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับบทเรียนนี้เราขอจบไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ